ไปดูการเติบโตของธุรกรรมแล้วก็ธุรกิจกิจกรรมของประเทศจีนกันหน่อยวันนี้อยากไปดูมูลค่าการส่งออกและนําเข้าธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง e อีคอมเมิร์ซในจีนตอนนี้ทะลุ2ล้านล้านหยวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเลขล่าสุดจากสํานักงานสุรกากรของจีนรายงานตัวเลขเติบโต,ตไปถึง2.1ล้านล้านหยวนเลยค่ะ โดยสำนักข่าวสินหัวรายงานข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีนค่ะบอกว่าในการประชุมของงานมหกรรมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศหรือว่าหลังฟางประเทศจีนในปี2566ในนครซื้อเจียจวงมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนระบุว่าสหรัฐครองสัดส่วนร้อยละ34.3ของการส่งออกอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนในปี2565ตามมาด้วยสหร,ราชอาณาจักรที่ร้อยละ6.5ค่ะสินค้า ค้าอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนส่งออกที่สำคัญทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนสินค้าญี่ปุ่นครองสัดส่วนร้อยละ21.7ของการนำเข้าอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทั้งหมดของจีนในปี2565และสินค้าสหรัฐครองสัดส่วนถึงร้อยละ17.9รายงานระบุนะคะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นครองสัดส่วนถึงร้อยละ92.8ของการส่งออกและ98.3ของการนำเข้าอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรม ค,คุณลุยต้าเหลียงค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสุลกกกรของจีนกล่าวถึงภาพรวมของอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนยังคงรักษาทิศทางการเติบโตนับตั้งแต่ต้นปีนี้โดยผมสำรวจของสำนักงานพบว่ามากกว่าร้อยละ70ของผู้ประกอบการคาดหวังอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่มีเสถียรภาพหรือว่าเติบโตขึ้นในปี2566ก็จึงทําให้เราเห็นมูลค่าการนําเข้าและส่งออก e อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนสูงเกิน2ล้านล้านหยน ถือเป็นครั้งแรกในปี65เลยในแะคะ่ที่ตัวเลข2.1ล้านล้านหยวนปรากฏขึ้นเพิ่มขึ้นมาถึง107.1เมื่อเทียบกับปี2564เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ